BIT อวดโฉมเครื่องประดับสุดตระการตา Glitter and Gold The Brilliant Way of Gold Shine ในงานตัดสินการประกวด GIT World Jewelry Design Award 2023สร้างศักยภาพนักออกแบบสู่สากลสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ GIT World Jewelry Design Award 2023ในทีม Glitter and Glow The Brilliant Way of Gold Shine รุ่นรางวัลรวมมูลค่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยได้รับเกียรติจากนางทวันสกุลตนาคประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่แล้วก็คนสนใจทั่วไปนะครับที่เกี่ยวกับการออกแบบจิวเวลรี่เนี่ยได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพทั้งคนไทยและก็ต่างประเทศนะครับเราจัดงานมา17ปีแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นมีผู้ส่งชิ้นงานเข้ามาร่วมทั้งหมดใน770ชิ้นงานนะครับแล้วก็มาจาก30ประเทศเป็นผลงานที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเกือบ500ผลงานประมาณ490กว่าแล้วก็อีก200กว่าเนี่ยเป็นผลงานของคนไทยนะครับจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยผลงานที่ส่งเข้ามาจะบอกได้ว่าสวยงามมากนะครับก็เป็นที่หนักใจของกรรมการแต่วัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็คือเราต้องการเปิดโอกาสให้นักแบบหรือคนที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาแสดงศักยภาพมีเวทีแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากเป็นการประกวดนานาชาตินะครับเราก็เลยอยากจะให้ผู้ประกอบการทั้ง SME ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเข้ามาดูเทรนด์นะครับที่มาจากในแต่ละประเทศบางประเทศเนี่ยนักออกแบบหลายสิบท่านส่งเข้ามาเนี่ยเราจากการที่เข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าธีมในแต่ละประเทศจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็นักออกแบบในประเทศนั้นๆเนี่ยแบบที่เข้ามาเนี่ยจะคล้ายๆกันมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างมากเลยในการที่จะมาพัฒนาดีไซน์หรือเทรนด์ต่างๆให้เหมาะกับประเทศเหล่านั้นครับถ้าประเทศพวกนั้นเนี่ยเป็นคู่ค้าเนี่ยอย่างน้อยท่านก็จะเข้ามาได้เห็นรูปแบบได้เห็นเทรนด์ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าไปตอบสนองเข้าไปขายในประเทศนั้นๆก็อุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยเราส่งออกเนี่ยเป็นต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราอยู่อันดับ3รองจากรถยนต์กับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับสองอุตสาหกรรมแรกเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศแต่อุตสาหกรรมจิวเวลรี่กับเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะครับอาชีพเจียพลอยโคนพลอยต่างๆเนี่ยเป็นอาชีพสงวนวันนี้เนี่ยการส่งออกแล้วก็มูลค่าที่สร้างขึ้นมาปีหนึ่งถ้าหักทองคำออกนะครับปีหนึ่งประมาณ300,000ล้านเป็นเม็ดเงินที่เกิดจากฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็มองเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ในกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมีคนที่อยู่ในธุรกิจประมาณเกือบ800,000คนนะครับก็เป็นอาชีพที่สามารถที่จะสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนสนใจได้ค่อนข้างอย่างดีนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะนักออกแบบทุกท่านหรือผู้ที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาศึกษาดูจิวเวลรี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราบอกว่าเราทำงานมาเหนื่อยนะการที่จะซื้ออะไรเป็นรางวัลชีวิตจิวเวลรี่เป็นส่วนหนึ่งหรือจะซื้อให้กับคนที่ท่านรักหรือจะเป็นการลงทุนจิวเวลรี่ตอบโจทย์หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ที่เป็นเครื่องประดับเพชรพลอยหรือเป็นทองคำเป็นอะไรต่างรวมถึงจิวเวลรี่เงินก็จะเป็นการสนใจเพื่อความสวยงามนะครับอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในอดีตเราเข้มแข็งมากวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของการขาดแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับน้องๆรุ่นใหม่อาจจะสนใจในกิจกรรมอื่นๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยถ้าท่านเข้ามาทำงานทางด้านจิวเวลรี่มันสามารถต่อยอดได้เยอะเลยนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นมาโรงงานหลายแห่งหยุดไปเนี่ยแต่ช่างจิวเวลรี่ออกมายังสามารถเปิดร้านเปิดอะไรได้รับซ่อมนำตัวเรือนหรือทำก่อเป็นอาชีพได้นะครับตรงนี้อยากจะเชิญชวนจริงๆแล้วก็เป็นจิวเวลรี่เนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างมูลค่าถ้าท่านสามารถทำจิวเวลรี่ขึ้นมามีคาแรคเตอร์ของตัวเองได้มีการสร้างสตอรี่ได้
มันเป็นการซื้อที่เรียกว่าเป็นความพึงพอใจนะครับไม่มีเกณฑ์เรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวครับเราจะเห็นว่าจิวเวลรี่เนี่ยเป็นตัวสร้างมูลค่าได้ดีมากจึงอยากเชิญชวนนะครับให้ท่านที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาแวะเวียนมาดูนะครับหรือมาหาข้อมูลได้ที่สถาบันวิจัยพัฒนาดำเนินเครื่องประดับแห่งชาติ GOT เราก็มีทั้งมิวเซียมทั้งห้องสมุดในด้านเจมส์จิวเวลรี่และก็มีหลักสูตรต่างๆที่จะสอนทางด้านของเจมส์จิวเวลรี่